็วันนี้ครับผมก็มีท่อมาส่งนะก็เป็นท่อตรงรุ่นของเบนซ์วัตสีไวตัว2021นะครับก็มาดูกันว่าคำเตือนคลิปนี้อาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะทำเพื่อการศึกษาลดแต่งผู้ชมมีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับข้อแนะนำจากผู้ปกครองของท่านด้วยนะครับแก้วก็มาดูกันว่าจะเป็นท่ออะไรนะอันนี้เป็นท่อราคาไม่ถึงพันนะถ้าใครอยากสั่งก็สั่งได้ที่เพจมีซ่าเลสซิ่งครับอะไรซิ่งสั่งได้ที่เพจนะครับก็จะขึ้นเพจไว้ให้โอเคนี่นะคอท่อตรงนี้ครับก็เป็นคอท่อตรงรุ่นของเว็บ10ใบตัว2021อันนี้ก็เป็นตัวเดิมตัวเดิมมันจะอยู่บนฝักเท้าแต่ตัวใหม่มันจะอยู่ใต้ฝักเท้าอย่างนี้ใช่ซึ่งมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อที่เขาผลิตมาตรงรุ่นเลยอันนี้ก็มีมกนะครับก็สั่งได้ที่เพจนะก็มาดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงนะเสียค่าเราแล้วมึงดูดูอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นดำด้านนะครับข้อผ่าหมกเป็นหมกจึงเปิดนะครับตัวนี้ก็มีให้เลือกมีแบบเปิดฝาได้แต่ตัวนี้ผมเลือกมาแบบปิดฝานะดูกันโอเคนี่มาดูคอท่อนี่ก็เป็นคอท่อของตัวใหม่ดูกันเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูนะว่าเสียงจะเป็นยังไงนะวันนี้เราก็มีช่างนะครับเป็นช่างอย่าเบาจำมันงานมือพี่ไม่ได้หายเลยอันนี้ก็เป็นช่างที่เรียนจบมานะครับจบปอจบเลยไม่ได้หรอกหายแล้วเอาไหมขอไตรทอดไปนี่นะอันนี้ก็ได้ขันน็อตออกแล้วอันนี้จะเป็นข้อพักของท่อตัวใหม่นะครับก็เป็นท่อเดิมนี่เราก็จะให้ช่างใส่ให้อ๋อ นี่ก็เป็นช่างบอล นะครับเรียนมานะก็เป็นดีมเช้งคันนั้นเราก็จะใส่คอท่อนะครับก็มาดูกันว่าท่อตัวใหม่จะเป็นทรงยังไงนะผมก็อยากรู้เหมือนกันมันก็อยู่ใต้ฝักเท้านะนี่เราก็ใส่นะครับอันนี้ก็เป็นทรงดูว่าท่อมันจะพอดีเลยนะเป็นท่อทรงเดิมนะครับผ่าหมกกึ่งเปิดนะครับเข้าไโอเคสตาร์ทดูสตาร์ทเบิร์นดูโชว์ท่อบ่ท่อเดิมฟังเสียงเลยฟังเสียงอันนี้ก็เป็นท่อพาหมกกึ่งเปิดนะครับล็อกตัดก็ได้ก็เป็นช่างบอล นะครับช่างบอล น่าจะเป็นคลิปแรกนะแล้วคลิปต่อไปก็น่าจะมีอีกนะครับอันนี้ก็เป็นดีมก็มาดูดีมรถช่างนะครับ นี่อันนี้เป็นรถช่างโอ้ตัวนี้ไฟเหลืองนะของช่างฮิงสุพรรณนะครับโซนิคคันนี้นะครับรถช่างก็จะเป็นท่อเจมท้ายแรงบ่อนะท้ายพายุสุดยอดนะคันนี้นี่ดูคอนะครับคอท่อคันนี้ยังไม่ออกช่องนะครับก็จะรีวิวเร็วๆนี้นะสำหรับท่อตัวนี้นะถ้าใครสนใจนะก็สั่งได้ที่เพจมีซ่าอะไรซิ่งครับเอ้ยมีซ่าอะไรซิ่งใช่ก็สั่งได้ที่เพจนี้เลยอันนี้ก็เป็นท่อเบฟร้อยสิบไอตัว2021นะครับเป็นท่อตรงรุ่นมีมกนะครับใช่นี่
ทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครมาจากช่องผมนะแล้วก็ไปสั่งได้ที่เพจ Nisha Racing ก็จะลด50บาทนะครับก็มีส่วนลดครับราคาท่อก็ไม่ถึงพันนะครับส่งฟรีด้วยโอเคก็อย่าลืมนะครับบอกว่ามาจากช่องดักอายนะครับก็นี่ก็จะเป็นท่อเดิมนะท่อเดิมก็จะเป็นประมาณนี้คอเล็กมากบอกเลยอันนี้ก็เป็นคอตัวใหม่นะก็จะมาดูกันใกล้ๆนี่ก็มาฟังเสียงเดินเบานะโอ้ทรงสวยอยู่ก็เดี๋ยวไปขี่ให้ดูนะครับว่าเสียงตอนขี่จะเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้อันนี้คือทรงตัวใหม่นะทรงท่อก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเชิดๆขึ้นอันนี้ของทรงเดิมเป็นผ่าหมกวนกันนะก็ทรงนี้ก็มีนะครับของตัวเดิมก็มีมันมีทุกรุ่นแหละก็สามารถไปดูได้ที่เพจมีซ่านะก็มีส่วนลดนะครับถ้ามาจากช่องดักอายนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปขี่ให้ดูนะครับสำหรับใครนะที่สนใจท่อก็สามารถสั่งได้ที่เพจมีซ่าอะไรซิ่งนะครับก็สั่งได้ที่ Facebook นะก็จะขึ้นให้นี่สำหรับท่อทางร้านนะก็ราคาไม่ถึง 1,000 นะครับก็ถ้าบอกว่ามาจากช่องทางไกลก็จะลดให้50บาทนะก็เข้าไปสั่งนะครับเป็นท่อตรงรุ่นมีมอกทรงก็จะประมาณนี้นะเป็นท่อตรงรุ่นโอเคท่อตัวนี้นะก็เป็นท่อพาหมกกึ่งเปิดนะครับก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ท่อเดิมยันลูก54นะครับก็ใช้ได้ยาวๆนะครับก็สามารถสั่งได้ที่เพจมีซ่าเรซซิ่งเลยนะก็ท่อตัวนี้นะครับเป็นท่อสายดันโลนะสำหรับคนที่ชอบดันไกลๆนะครับก็สามารถสั่งได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปขี่ให้ดูนะว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับจากปกตินะใส่ท่อผ่าหมกตัวนี้ใช่เราจะไปวัดกับคันนั้นล่อคันนั้นครับคันนั้นจะเป็นดีมท่อเจมนะอันนี้ก็เป็นสายแคมนะครับอันนี้ก็เป็นเดิมโอเคก่อนจบคลิปนะก็จะให้ดูทรงอีกรอบนะครับนี่คือทรงนะเราสามารถใส่ฟักเท้าแล้วก็ใส่นี้ได้เลยนะครับก็ปกตินะครับก็ทรงแบบเดิมๆเลยนะก็บอกเลยว่าหล่อมากนะครับทรงนี้แบบดูดิถ้าเป็นอาร์มยืดนะครับก็แนะนำให้ไปใส่นะเพราะว่าทรงนี้มันเป็นทรงดันโลเนาะเป็นท่อผ่าหมกทรงเดิมนะครับนี่เป็นท่อมีมอกนะครับสามารถแบบขี่นี่แบบจอดด่านได้แบบไม่รู้นะว่าผ่านด่านได้ไหมก็น่าจะผ่านครับเพราะไม่ได้ดังอะไรมากแต่ก็เป็นบกนะครับทำให้รถวิ่งขึ้นนะก็จะมาฟังเสียงกันอีกรอบก็ไปสั่งก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องนะครับเพื่อจะรับส่วนลดแต่มันราคาไม่ถึงพันหรอกก็ประมาณ900นิดๆใช่ถ้ามาจากช่องก็ลดให้อีกนิดหน่อยก็ส่งฟรีด้วยโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากไปอุดหนุนเพจพี่เขาด้วยว่ามันท่อมันก็ดีเนาะส่งมันได้ใช่มันดีแหละก็นี่ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวว่างๆจะไปถ่ายรูปให้ดูครับว่าส่งมันจะเป็นยังไงนะใส่ท่อตัวนี้ส่วนเท่าเดิมก็ไปเก็บไว้แล้วก็นี่แหละก็ผมก็ได้สั่งท่ออีกใบแล้วนะแต่ท่อตัวนี้บอกเลยว่าพี่เขาส่งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ถึงเลยนะบอกว่าเร็วมากส่งเร็วมากนี่พี่เขาน่าจะส่งด่วนนะครับท่ออีกใบน่าจะรออีกนานอยู่ก็น่าจะใช้ท่อตัวนี้ไปเรื่อยเอาไว้ดันโล่ประมาณนี้ส่วนอีกท่อนึงผมจะเอามาถ่ายรูปมาเป็นท่ออะไรก็ยังไม่บอกนะก็รอจนคลิปแล้วก็เป็นท่อประมาณนี้ก็โอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องดักอายด้วยนี่ก็ปักเงินนะก็สภาพก็ประมาณนี้ซื้อมายังไม่ถึงเดือนนะโอเคจบคลิปแล้วสวัสดีครับ
ทรงเดิมแก้วๆเลย